เรื่องเราเช้าใน8นาฬิกา4นาทีเราไปที่ไทยญี่ปุ่นนะครับอยู่กับหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณครับสวัสดีครับท่านพลเอกประวิตรครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีทั้งสองท่านนะครับครับได้ยินชัดแล้วไปทางอุ่นบายครับครับถามท่านก่อนเลยนะฮะเหนื่อยไหมครับได้ยินครับครับก็มีบ้างครับก็ผมไปมาหลายจังหวัดนะครับก็ต้องเหนื่อยเป็นธรรมดาเดินทางนะครับครับผมถามท่านอย่างนี้ท่านประกาศนโยบายก้าวข้ามความขัดแย้งท่านวาดภาพให้ผมฟังหน่อยว่าถ้าท่านเป็นนายกจะด้วยอะไรก็ตามท่านจะทำอะไรที่จะทำให้ความขัดแย้งมันหมดไปทำยังไงฮะทีละครับต้องไปเซ็นชื่อข้างในครับคือความขัดแย้งผมเนี่ยนะครับคือต้องการที่จะให้คนไทยเนี่ยเป็นหนึ่งเดียวนะครับมีความรักใคร่สามัคคีกันกลมเกลียวกันส่วนในเรื่องทางเรื่องด้านการเมืองนั้นใครจะคิดยังไงนั้นก็คิดได้นะครับก็แต่ละคนก็มีแนวความคิดของตัวเองอันนี้ผมก็ไม่สามารถที่จะไปบังคับใครได้นะครับนอกจากว่าขอให้นึกถึงว่าเราเป็นคนไทยมีความรักใคร่ความสามัคคีเพื่อนำประเทศก้าวไปข้างหน้าด้วยกันครับครับท่านบริษัทคือข้างหนึ่งเนี่ยคือน้องรักเลยพลเอกประยุทธ์อีกข้างหนึ่งเนี่ยเขาก็ต่อว่าพลเอกประยุทธ์มาตลอดเลยว่ารัฐประหารมาท่านจะประสานยังไงฮะที่บอกจะก้าวข้ามความขัดแย้งเนี่ยครับจบแล้วครับก็ผมไม่ต้องการก็คือผมว่าในเรื่องของการทางการเมืองใครจะคิดยังไงก็คิดได้นะครับส่วนในเรื่องความเป็นคนไทยเนี่ยเราต้องถือว่าเป็นคนไทยด้วยกันต้องมีความรักให้ความสามัคคีกันโอเคครับผมถึงเวลาแล้วนะครับได้ครับขอโทษทีนะครับเอาสั้นๆได้ครับไว้ผมจะว่าไปแวะไปรับประทานผัดซีอิ๊วนะฮะครับขออภัยไม่ได้ต้องให้เวลาเพราะว่าต้องรีบเข้าไปจับเบอร์เดี๋ยวเข้าไปช้าค่ะใช่ไหมเดี๋ยวจะเสียโอกาสในการจับเบอร์แต่นี่ก็แปลว่ามุมนึงนี่ผมชักมีความหวังที่พลเอกประวิตรท่านจะตัดสินใจมาดีเบตนะค่ะหรือไม่ถึงแม้เมื่อวานที่ท่านบอกว่าไม่ใช่นักโต้วาทีไม่ใช่นะค่ะนี่เราได้ถามกันนี่ขนาดสัญญาณนี่ผมไม่แน่ใจนะอาจจะดีเลย์สักนิดนึงค่ะอ้าวท่านผู้ชมตัดกลับมาอะไรนะอ๋อพลเอกประยุทธ์เหรอเข้าไปแล้วมั้งไม่เป็นไรฮะ